สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการชี้ช่องจนนะครับผมก็สืบเนื่องจากตอนนี้นะครับเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นช่วงฮาโลวีนเนาะก็ทั้ง Steam และ Epic Store เนี่ยก็คือจะมีฮาโลวีนเซลของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องระยะเวลาเนี่ยทาง Epic นะครับจะจัดก่อนนะครับผมก็คือทาง Epic Game Store นะครับจะจัด Halloween Steam Sale วันที่18ถึง1พฤศจิกายน18ตุลาถึง1พฤศจิกายนปี2022นะครับก็คือจะจัดเกือบเดือนเลยนะครับก็จะจัดก่อน Steam ด้วยนะครับผมก็เนื่องจากจัดนานเนาะก็คือถ้ามาเห็นคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่จนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็ไปส่องกันได้นะใครอยากเล่นอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็ลดเท่าไหร่บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เกมแรกนะครับที่ปรากฏเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็คือ1นะครับ Neighbor War 4 Aftermath นะครับลด 50% นะฮะ Evil Dead The Game ลด 40% นะครับโอ้300กว่าบาทเองแต่ผมไม่แน่ใจยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะไอ้นี้ด้วยนะฮะDying Light 2 Stay Human ลดไป 40% นะครับเกมก็เกือบปีละนะฮะก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะเหลือพันนิดๆนะครับ Back 4 Blood Standard Edition นะครับเหลือ600กว่าบาทลด 60% อันเนี้ยน่ากดมากนะครับเพราะว่าผมเล่นละแต่ว่ายังไม่จบนะมีอีกเพียบเลยอะ ยังเล่นไม่จบเลยเดี๋ยวต้องหาเวลากลับไปเล่นต่อนะครับ Days Gone นะฮะลด 60% นะครับผมGTA 5ลด 50% เหลือ300กว่าบาทนะครับถูกชิบหายนะฮะ God of War นะครับ Ragnarok กำลังจะมานะครับลด 20% เหลือ 1,032 นะครับ Far Cry 6 Standard Edition เหลือ60บาทไม่ใช่ดิลด 60% นะครับ Red Dead Redemption 2ลด 50% นะฮะ Battlefield 2042นะครับลด 50% เหมือนกันซึ่งผมยังมีเข้าไปดูอยู่นะก็ยังมีคนเล่นอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วนะครับก็ยังมีคนเล่นแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับมีอะไรอีกบ้าง Fallout นี่ Elder Scrolls นี่ของ Bethesda เลยนะฮะ Fallout ภาคแรก54บาทนะฮะลดเหลือ54บาทภาค2ก็ลดเหลือ54บาท Tactics ลดเหลือ54เหมือนกัน Wolfenstein New Order ลดเหลือ200บาทลด 70% อันนี้เกมมานานแล้วแหละนะไม่แปลกนะฮะ Prey ก็ลด75ก็ไม่แปลกเหมือนกันนะครับเกมที่มันเหมาะกับฮาโลวีนบ้างสิ Ghostwire Tokyo นะครับลด 50% หรือ674บาทนะครับ Dead by Daylight หรือดบดนนะฮะลด 60% เหลือ100กว่าบาท147บาทนะครับถูกนะโคตรถูกเลย Alan Wake Remaster นะครับเหลือ 224.95 บาทก็ถือว่าถูกนะครับ Dying Light ภาคแรก The Following เหลือ100กว่าบาทนะครับ Control 200กว่าบาทนะครับผมVampire อันนี้ลด 80% นะฮะผมเคยคิดจะเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นนะครับมันไม่รู้ก็ไม่ได้เล่นอ่ะนะ Killing Floor 2ครับ100กว่าบาทอันนี้ถูกมากนะครับ Blair Witch Project 100กว่าบาทเช่นกันนะฮะทุกเกมถูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Dead Island 2อันนี้ผมใส่ wishlist ไว้แล้วครับรอแน่นอน Callisto Protocol เช่นกันเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าตอนมันออกเนี่ยจะเล่นใน Epic หรือว่าเล่นใน Steam นะครับแต่ว่าหลักๆผมอาจจะอยากเล่นใน Steam มากกว่า Callisto Protocol ครับ2ธันวาคมนะครับเจอกันนะฮะมาดูซิว่าเกมอื่นสำหรับ Halloween มีอะไรบ้างคือส่วนใหญ่เกมที่ลดเนี่ยจะเป็นเกมแบบเกมผีอะนะเพราะมันเป็น Halloween แต่ว่ามันก็มีเกมอื่นมันก็ลดได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเกมนี้นะครับนี่World of Warship นะฮะสกอร์อันนี้เกมเละๆจะถามว่าสยองไหมก็สยองก็จัดเป็นเกมสยองขวัญหรือผีได้เหมือนกันนะผมว่าไม่ต่างกันเลยก็ลด 10% เลยแล้วครับเกมเพิ่งออกนะเห็นพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เพิ่งแคสไปด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบอะไรแหวกๆก็ไม่แนะนำนะเกมนี้เพราะว่ามันแบบค่อนข้างเละทีเดียวนะฮะ Werewolf The Apocalypse Part of the Forest อันนี้ก็ลดนะฮะเกมฮาโลวีนอะคริสเลเจนด์อันโทนนะอันนี้ไม่รู้จักใครขอดูหน่อยสิเกมอะไรวะโอ้เกม Hack and Slash นะครับโอ้มุมมอง Diablo เฮ้ยน่าสนใจว่านะใส่วิดลิสต์ไว้ก่อนเลยครับแต่ลด 25% 200 300เกือบ300เหลือ200ต้นๆ นะครับผมว่าก็โอเคนะน
นะฮะแต่ผมไม่คือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตามตำนานนะครับปกรณ์นำนะฮะอะคริสตายนะฮะเพราะว่าโดนปารีสยิงข้อเท้านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเอามาแต่ว่าก็ไอเดียก็ดีนะเอาลาสลด85%เกมสยองนะฮะสกายลิมลด50%นะฮะเอาลาสโหลดแหลกนะฮะอันโนนมิวเทชันเนมนะฮะอันนี้ก็รู้สึกเป็นเกมโซลไลท์2 D มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์นะฮะเฮ้ยน่าสนใจแล้วแหละก็เดี๋ยวคิมผมวินลิสต์ไว้ในสตรีมแล้วด้วยเกมเนี้ยเดี๋ยวค่อยหาเวลาเล่นนะฮะไม่มีเวลาเล่นในประเด็น Evil Dead The Game อ๋ออันนี้ปี1912013 Bundle เป็น DLC นะฮะ Add on Before by Ascension Children of the Worm อันนี้ Commodore HD Remaster จริงๆเกมมันเก่ามากแล้วก็ไม่รู้จะก็อาจจะมีความคิดของเขานะผมก็ไม่รู้ว่าจะรีเมคมันทำไมเหมือนกันนะฮะ Destiny 2 Doom นะ Doom หลายภาคเลย Doom 3 Doom 2 Destiny 2เพียบนะฮะ Doom Shadow Tactics นะฮะ Thailand Racing เกมต้าสนใจเยอะนะเนี่ยสำหรับ Epic นะฮะโอ้โหนี่มันแอด DLC เท่านั้นเลยนะฮะ Ghost Runnerส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกมผีเท่าไหร่มันไม่เหมือนสตรีมอ่ะคือถ้าใครเคยเล่นนะสตรีมเวลามันลดเนี่ยมันลดแบบลดเฉพาะหน้าแบบฮาโลวีนเงี้ยก็คือมันลดเกมผีแบบลดกระนำเหมือนกันนะ Ghostwire Deluxe Upgrade ไม่เร็วฮะ Dying Light Haran อะไรเรื่องยากนะฮะDead by Daylight อันนี้โหมี DLC เท่านั้นเลยนะเนี่ยBattlefield 5นะฮะลด 75% คนยังเล่นอยู่นะ Battlefield V Battlefield 1 Battlefield 4นะฮะ2042แล้วคนก็ยังเล่นแต่เล่นเยอะกว่า2042อีก ไหนดูสิโอ้นี่เกมค่อยเหมาะกับฮาโลวีนหน่อยนะครับพวกโหเกมผีมันเป็นเกมอะไรเนี่ย Erratus เนี่ยมาดูหน่อยสิเกมอีลาทัสอ๋อนี่ครับ RPG Turn Based ใครชอบ Turn Based ก็กดนะแต่ผมไม่ชอบนะ Seven Enhanced Edition นี่ไม่รู้ว่า Vampire The Masquerade นะนี่มันเกมที่มีหลายภาคมาตั้งแต่สมัยก่อนนะใครชอบก็เล่นได้นะมันเป็นเกมแบบThird Person Shooting นะ Third Person แล้วก็ RPG นะครับแล้วก็ทีมเราเป็นแวมไพร์อ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เท่าที่ดูก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับฮาโลวีนเซลของ Epic Game Store เนาะก็จะมีเยอะนะครับก็ถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังเห็นแล้วเข้ามาทันก็สามารถไปดูได้นะถ้าถามผมก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าเกมถูกมันเยอะนะครับก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม